เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการวางตัวในสังคมชั้นสูงที่พูดดีน่ะเขาทำกันตายตายคุณพี่จะสอนคนอื่นได้ยังไงล่ะคะคุณพี่เองอย่างนั่งไม่ถูกท่าเลยนี่คุณน้องคนเป็นคุณหญิงคุณนายนั่นนะเขานั่งไขว่ห้างท่าเนี้ยกันทั้งนั้นแหละคุณพี่รู้ไหมคะว่านั่นน่ะเป็นความเข้าใจที่ผิดว่าการนั่งท่าเนี้ยจะสบายแล้วก็ทำให้ดูเนียบขึ้นแต่จริงๆแล้วการนั่งในลักษณะนี้เป็นประจำจะทำให้กระดูกสันหลังบิดตัวไปกดทับเส้นประสาทและเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นขาทั้งสองจะถูกแรงของขาบีบเอาไว้ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกส่งผลให้หัวใจทำงานหนักเป็นพิเศษเพราะต้องลำเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆดังนั้นจะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดและร่างกายทรุดโทรมแล้วนี่เธอเป็นใครยะมาสอนฉันเนี่ยดูฉันสิเนี่ยบิดอย่างนั้นนางแบบโถนางแบบเอานางแบบแถวตรงเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ชายนักข่าวตราดเมาขับรถกระบะชนท้ายเก๋งครูโรงเรียนอนุบาลตราดบาดเจ็บ1รายชาวต่างชาติขี่รถจักรยานยนต์ลงสะพานชนรถจักรยานยนต์อีกคันบาดเจ็บทั้งคู่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดไม่ประมาทสั่งเจ้าหน้าที่อสม.เฝ้าระวังโรคเมอร์สและสารธรรมวันอาทิตย์กับพระศักดาสุนทโรต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี .com พี่ชายนักข่าวตราดเมาขับรถกระบะชนท้ายรถเก๋งครูโรงเรียนอนุบาลตราดและภรรยาพาณิชย์จังหวัดตราดขณะขับรถยนต์พาพ่อกลับจากการหาหมอส่งผลให้รถเก๋งพังยับเผยถูกชนท้ายถึง3ครั้งก่อนรถเสียหลักฟาดเสาไฟฟ้าเวลา 11:30 นาทีวันที่20มิถุนายน2558ร้อยตำรวจโทอดุลศักดิ์แว่นใหญ่ร้อยเวรสภ.เมืองตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันที่บริเวณหน้าแขวงการทางจังหวัดตราดซึ่งได้นำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพตราดในที่เกิดเหตุพบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าโซลูน่าสีบรอนทองหมายเลขทะเบียนกไก่ขไข่1617ตราดของนางศิริลักษณ์นาคดีอายุ51ปีครูโรงเรียนอนุบาลตราดและเป็นภรรยาของนายประสิทธิ์นาคดีพาณิชย์จังหวัดตราดซึ่งจอดขวางถนน1เลนมีผู้บาดเจ็บคือนายเจริญจันทเพชรอายุ80ปีบิดาของนางศิริลักษณ์ส่วนรถยนต์คู่กรณีเป็นรถกระบะสีน้ำเงินเข้มตกอยู่ร่องกลางถนนเป็นรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุสเปคแคปหมายเลขทะเบียน1ทพุทธกไก่6351ตราดสภาพรถด้านหน้ามีร่องรอยความเสียหายจากการถูกชนและการชนหลุดออกจากยางรถยนต์ที่เป็นล้อแม็กแตกทั้งหมดโดยคนขับรถยนต์คือนายเจียมรัฐอุตสาหกิจอายุ58ปีอยู่ในอาการเมาสุราและนั่งอยู่ในรถยนต์เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเรียกและประคองตัวออกมาโดยนายเจียมรัตน์นั้นระบุว่าไม่ต้องบันทึกภาพพร้อมกับบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าได้กลับรถขับบ้านแต่ขณะนั้นมีรถเก๋งตัดหน้าจึงชนเข้าที่ท้ายรถจนเสียหลักและรถตกร่องพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าน้องชายเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษช่องหนึ่งในจังหวัดตราดนางศิริลักษ์กล่าวว่าได้ขับรถเก๋งพาพ่อไปหาแพทย์ที่คลินิกจากนั้นเมื่อมาถึงหน้าแขวงการทางตราดมีรถกระบะคันดังกล่าวชนเข้าที่ด้านท้ายหนึ่งครั้งเมื่อมองไปเห็นรถมีสีออกดำแต่ถูกชนเป็นครั้งที่สองทำให้คราวนี้ไม่สามารถบังคับรถได้จากนั้นก็ถูกชนเป็นครั้งที่สามทำให้รถเสียหลักขึ้นมาอยู่กลางถนนและฟาดกับเสาไฟฟ้าซึ่งพ่อที่นั่งมาด้วยนั้นได้รับบาดเจ็บด้วยการที่เกิดขึ้นนั้นนางศิริรักษ์และนายประสิทธิ์ต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับนายเจียมรัฐ
ให้ถึงที่สุดเนื่องจากเป็นเหตุเมาแล้วขับทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนหนูก็ได้ยินเสียงตุ้มหลังหันไปมองในกระจกหลังไม่ได้หันนะเพราะว่ามองเห็นรถดำมืดเลยแล้วบอกรถคันนี้ที่ชนเราต้องสีน้ำเงินสีดำอะไรแน่เลยชนอีกปึ้งปึ้งชนหลายครั้งเหรอชนปึ้งปึ้งเลยแล้วก็เลยหักก็จับหน้าแล้วมันก็มาตามแรงกระแทกอะเนาะเสาไฟก็มาโดนหลักป้ายหลักอะไรก่อนนะปักละป้ายเหลืองเหลืองแล้วก็หมุนแล้วกระแทกกับเสาไฟผมเป็นไงมาอาจารย์ผมหลังอ่ะหลังรู้สึกว่าจะมีปัญหาหลังแล้วก็มีเลือดชาวต่างชาติขี่รถจักรยานยนต์ลงจากสะพานชนกับรถจักรยานยนต์ที่ข้ามออกมาจากซอยบ้านล่างได้รับบาดเจ็บทั้งคู่เวลา 17:30 นวันที่20มิถุนายน2558ร้อยตำรวจโทอดุลศักดิ์แว่นใหญ่ร้อยเวรสภ.เมืองตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ขับขี่ด้วยชาวต่างชาติชนกับรถจักรยานยนต์ของหญิงสาวและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha Fino หมายเลขทะเบียนกไก่ทธงททหาร580ตราดล้มอยู่โดยมีชาวต่างชาติไม่ทราบชื่ออยู่ใกล้กับบริเวณรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกขาขวาเจ็บส่วนรถอีกคันหนึ่งเป็นยี่ห้อ Yamaha สีแดงดำหมายเลขทะเบียนททหารกไก่กไก่4239ตราดขับขี่โดยนางสาวอรวรรณเยาวรัตน์ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและมีเลือดไหลออกมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับทั้ง2คนแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดจากการสอบถามนางสาวอรวรรณบอกว่าได้ขับรถจักรยานยนต์ออกจากซอยบ้านล่างและข้ามจากฝั่งซ้ายไปยังถนนฝั่งขวาซึ่งไม่ทันเห็นรถที่ชาวต่างชาติขี่มาซึ่งขับลงสะพานทำให้ชนกันเกิดขึ้นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดไม่ประมาทสั่งเจ้าหน้าที่อสม.เฝ้าระวังโรคมือมั่นใจไม่เป็นปัญหานายแพทย์ชรัตวสุธาดานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจากการที่จังหวัดตราดมีพื้นที่ติดกับชายแดนและมีประชาชนชาวมุสลิมอยู่และมีการเดินทางไปยังประเทศตะวันออกกลางด้วยนั้นทำให้สาธารณสุขจังหวัดตราดจำเป็นต้องเฝ้าระวังปัญหาโรคเมอร์คิวีหรือโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012โดยการเฝ้าระวังนั้นจะกระจายอาสาสมัครลงไปทุกจุดเพื่อคอยดูแลขณะที่ผ่านมาไม่พบปัญหาในส่วนของจังหวัดตราดทั้งนี้ในส่วนของการป้องกันโรคดังกล่าวนั้นขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการรักษาร่างกายให้อบอุ่นมีการออกกำลังกายในกรณีที่มีอาการป่วยควรรีบพบแพทย์ทันทีโดยนายแพทย์สาธารณสุขนั้นระบุว่าโรคดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงถึง30%ทั้งนี้มีการเฝ้าระวังบุคคลกลุ่มเสี่ยงในการเดินทางกลับจากพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือพิธีกุมเราะห์ในประเทศตะวันออกกลางเมื่อกลับมาแล้วกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะต้องติดตามดูและเฝ้าระวังในระยะ21วันซึ่งเป็นระยะฟักตัวของโรคถ้าพบอาการจะนำไปรักษาตัวอยู่ในห้องแยกซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งมีอยู่แล้วโดยการดำเนินการเมื่อครั้งที่เฝ้าระวังปัญหาโรคซาร์หรือโรคกลุ่มทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลันเพราะฉะนั้นจะมีระบบการเฝ้าระวังบุคคลเหล่านี้แล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855
เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.การแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนัดที่14ระหว่างทีมตรา FC กับ BBCU FC เกมนัดนี้ตรา FC เพิ่งได้ชัยพลโคชสารมาเป็นโค้ชทำให้ต้องเก็บ3แต้มสำคัญในบ้านให้ได้ขณะผู้มาเยือนมีผลงานที่ดีกว่าและได้เปรียบตัวผู้เล่นที่มีศักยภาพมากกว่าต้องการเก็บ3แต้มเช่นเดียวกันเริ่มต้นเกมแรก BBCU เริ่มบุกทันทีแต่ตรา FC โต้กลับทางด้านขวาและส่งบอลเข้ากลางเซย่าได้มงแต่ลูกข้ามขาดออกไป BBCU ได้เปิดบอลมาอีกแต่ไม่ผ่านแดนกลางตรา FC ได้บุกอีกครั้งขณะที่ศิริศักดิ์ก็ได้โยนจากทางซ้าย BBCU ทำลูกออกด้านหลังตรา FC ได้เตะมุมแต่ไพศาลเตะออกไปไกลตรา FC ได้บุกอีกครั้งจากเซย่าที่ได้ลูกแล้วส่งต่อให้ปิยะที่ยิงเข้ากลางแต่ถูกสกัดออกไป BBCU ได้บุกจากทางด้านซ้ายแต่ทำอะไรไม่ได้ตรา FC เกือบทำได้จากปิยะที่ส่งบอลให้ไกรกิติที่ถูกประกบต้องส่งบอลไปให้ไพศาลที่ยิงออกไปไกลอีกครั้งจากฟรีคิกแต่เตะออกไปไกลนาทีที่15และ26 BBCU น่าจะได้2ประตูจากความผิดพลาดของแดนหลังแต่ก็เตะพลาดไปจากนั้นตรา FC บุกอีกครั้งจากไกรกิติแต่ไม่สามารถเก็บบอลได้ถูกสกัดออกไปและอีกครั้งจากเซย่าในนาทีที่42ที่โต้กลับเร็วและเลี้ยงบอลเข้าหาประตูยิงด้วยซ้ายแต่ลูกออกไปหมดเวลาต่อเวลาอีก1นาทีก็ยังคงทำอะไรกันไม่ได้ครึ่งแรกเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครึ่งหลังนาทีแรก BBCU ได้ยิงแต่ข้ามคานไปเยอะและมีจังหวะอีกครั้งแต่ยังไม่เข้ากรอบขณะที่เกมของตรา FC ก็ยังไม่ดีขึ้นตรา FC ก็ได้บุกอย่างต่อเนื่องจากการเตะมุม3ครั้งและเกือบทำได้จากสันติภาพสิริที่ยิงไกลแต่ประตูต้องออกมาปัดออกนาทีที่59ตรา FC ส่งพรปัญญาชุมมาลาลงแทนปิยะเคลือวันเพื่อเกมแดนกลางและเกมที่มีการประทักกันมากขึ้นนักเตะตรา FC ได้ใบเหลือง2ใบกรรมการทำเกมไม่ทันกองเชียร์เจ้าบ้านต้องออกแรงโฮทั้ง2ทีมเปิดเกมโต้ไปมาแต่ตรา FC มาพลาดหลังจากยูกิบัมบะยิงลูกด้วยเท้าซ้ายชนเสาด้านในเข้าประตูไปนำตรา FC 1ประตูต่อ0นาทีที่76ตรา FC เกือบตีเสมอได้จากเซย่าที่เข้ามาเลี้ยงจากทางซ้ายและหลบหลัง2คนแล้วส่งลูกเข้ากลางแต่ลูกบอลถูกสกัดออกไปเกมของตรา FC ที่แม้จะบุกใส่ BBCU แต่ทำอะไรกันไม่ได้เกือบพลาดเมื่อ BBCU โต้กลับแต่ชัยพรสกัดลูกไม่ขาดทำให้บอลหลุดเข้านักเตะ BBCU ที่ยิงแต่นักเตะตรา FC สกัดไว้ได้ท้ายเกม BBCU ยังคงบุกหนักใส่ตรา FC ที่พยายามเรียกประตูตีเสมอที่สุดตรา FC มาพลาดหลังขึ้นบุกเพลินนรพัฒน์ไก่แก้วคนเดิมที่ยิงประตูได้เกือบลุยเดียวและเลี้ยงไปทางขวาชัยพรออกมาปิดมุมแล้วยิงลูกด้วยเท้าขวาลูกพุ่งเข้าไปในนาทีที่90หมดเวลาการแข่งขันกรรมการต่อเวลาไปอีก4นาทีสุดท้ายตรา FC ทำได้แค่บุกเท่านั้นแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายแพ้ไป0ประตูต่อ2ตกอยู่ท้ายตารางโรงเรียนครองใหญ่จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชี้แจงนโยบายการเรียนการสอนพร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชุดใหม่
ที่หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมนายไพรัญขันนาคนายกสมาคมผู้ปกครองนักเรียนเป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโดยมีนายสำเนาบุญมาผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และครูผู้สอนภาษาต่างประเทศเข้าร่วมประชุมนายสำเนาบุญมากระบุว่าได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและแจ้งนโยบายของทางโรงเรียนถึงแนวทางการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนให้กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทและการจับกลุ่มมั่วสุมของนักเรียนรวมถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักเรียนโดยขอให้ผู้ปกครองนั้นได้เฝ้าดูเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นพร้อมกันนี้ยังได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อดูแลนักเรียนทั้งในและนอกสถานที่ท่านสาธุชนทั้งหลายการวัดระดับความสูงของคนการจะยกระดับคนให้มีความสูงคือมีพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมการที่เรามองว่าเด็กยุคนี้สมัยนี้มักจะเป็นคนก้าวร้าวหัวรุนแรงและมักจะมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ค่อยฟังผู้หลักผู้ใหญ่กลายเป็นเด็กที่กล้านต่อคำพูดคำจาการสั่งสอนของผู้ใหญ่วันนี้อาตมามองถึงเรื่องของการให้กำลังใจกำลังมองถึงเรื่องของการพูดในเชิงบวกเพื่อจะให้กำลังใจกับเด็กๆมากกว่าการที่จะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่จะพยายามมองจุดดีให้เขาเห็นว่าเขามีดีคุณยายบุญช่วยเสียชีวิตไปครบปีก่อนจะเสียชีวิตก็นอนเจ็บป่วยอยู่นานต้องล้างไตเกือบจะทุกวันมีลูกหลายคนแต่ลูกชายของโยมบุญช่วยที่เป็นพระเป็นสายปฏิบัติอยู่ในป่าถือธุดงค์ควัตเป็นพระปฏิบัติดีมาอุ้มแม่อาบน้ำป้อนข้าวล้างไตดูแลทำทุกสิ่งทุกอย่างพอเราลองสืบทราบไปคือการเลี้ยงดูมาด้วยการให้กำลังใจลูกมากกว่าการที่จะดุด่าว่ากล่าวการให้กำลังใจด้วยการรดน้ำมนต์ไม่ใช่เป็นความงมงายแต่บอกเด็กๆว่าขอให้ทุกคนใจเย็นเย็นเหมือนน้ำเย็นเหมือนน้ำแต่ก็ต้องมีคุณลักษณะของการเข้ากันได้กับทุกสิ่งทุกอย่างคือปรับตัวเข้ากับสังคมจึงบอกว่าน้ำมนต์ที่พยายามรดให้ทุกวันบ่อยๆก็หวังว่าจะเป็นการสร้างปัญญาให้กับเธอทุกคนให้กำลังใจด้วยความเย็นแม้ยามเช้าบิณฑบาตไปเจอเด็กพิการตาบอดก็บอกว่าถึงหนูตาจะมองไม่เห็นนะลูกแต่หนูก็ยังมีตาอีกชนิดหนึ่งคือตาปัญญาที่จะมองเห็นได้ในภายในบอกกับเด็กๆว่าเส้นตรงที่เราเห็นในสังคมอาจจะไม่ตรงจริงเมื่อเราอยู่กับเส้นที่ไม่ตรงคืออยู่กับคนที่คดเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องคดตามทุกคนที่คดไปแต่เราสามารถที่จะพยายามตรงในมุมมองที่เราตรงแม่ลูกคู่หนึ่งพ่อกับแม่ลูกเกิดมามีปานแดงที่ขาแต่พ่อกับแม่ก็ไปสักยันต์ให้มีปานลักษณะเป็นปานเหมือนลูกเพื่อให้ลูกไม่รู้สึกว่าเขาเกิดมาแล้วผิดปกติการให้กำลังใจคนทำให้เขาเติบโตมาและรู้ซึ้งถึงความรักวันนี้ข้าวทุกเม็ดที่เราได้รับบิณฑบาตมาเราเชื่อว่ากำลังใจที่โยมก็มีให้กับพระและพระปฏิบัติดีตามสมควรที่จะให้โยมได้รู้สึกว่ายังมีที่พึ่งจะเป็นที่พึ่งต่อกันและกันทุกครั้งที่บอกกับเด็กๆเสมอว่าหนูเจริญเติบโตไปเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปมองว่าใครเขาดีใครเขาเลวแต่เรามองว่าเรามีดีมีเลวอย่างไรที่ควรจะเสริมความดีและควรที่จะลดสิ่งที่ไม่ดีในใจของเราลงจึงบอกผ่านกับแสงเทียนว่าเราทุกคนล้วนแต่มีแสงไฟประจำชีวิตคือไฟของการที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ดีไม่จำเป็นต้องซึมซับสิ่งที่สังคมกำลังป้อนให้ทั้งโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตในโลกของความหลอกลวงหลายๆประการที่เป็นมายาและบอกกับสามเณรพร้อมด้วยญาติโยมทั้งหลายว่าให้กำลังใจกันเถอะโยมก็ให้กำลังใจเด็กๆ
เด็กๆก็ให้กำลังใจด้วยการเป็นคนที่ดีตามเท่าที่เราพอจะดีได้เราก็จะอยู่ด้วยกันได้ในสังคมอย่าพยายามว่ากล่าวดุด่าจนรุนแรงจนเด็กๆรู้สึกว่าวันนี้สีสันของชีวิตหมดไปเพราะการดุด่าและผู้ใหญ่ไม่ให้เกียรติเด็กเราเชื่อว่าเด็กๆทุกคนพร้อมที่จะพัฒนาได้และยังพร้อมที่จะไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมในอนาคตจึงบอกกับท่านทั้งหลายในวันนี้หากเราจะลองถามเด็กๆว่าคิดอย่างไรกับผู้ใหญ่หลายคนที่บอกว่าขอบคุณที่วันนี้เรามีผู้ใหญ่ที่ให้กำลังใจเราถึงแม้ผู้ใหญ่จะดุด่าแต่ก็เข้าใจว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีอารมณ์ไปตามนั้นวันนี้ขอเจริญพรทุกท่านบุฟเฟ่ต์โรงเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.โทร 039-525-488 และ 081-155-5052พยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตร